ับผมตอนนี้เราอยู่ที่โซนซุปเปอร์สปอร์ตนะครับใช่เพราะว่าวันนี้ครับผมเรามางานเปิดตัวครับผมแบรนด์ออกกำลังกายเสื้อผ้าออกกำลังกายแล้วก็แคชชัวร์เขาบอกว่าเป็นแบรนด์ใหม่แบรนด์ UP นั่นเองในคอนเซ็ปต์นะครับ Conceal and Reveal ครับผมครับผมไลฟ์สไตล์ของคนสมัยนี้นะฮะครับบอกเลยว่าเราอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น3ซุปเปอร์สปอร์ตนะครับแล้ววันนี้นะฮะเราแต่งตัวขนาดนี้นะฮะเราไม่ได้มาเดินเล่นเฉยๆนะเรามีเดินแบบด้วยเฮ้ยแล้วมันมีกิจกรรมให้เล่นคือบอกว่าน่าสนใจมากๆครับผมและนอกจากพวกเราทั้งหมดนี้นะผมยังมีเซเลบริตี้ชื่อดังด้วยอยู่ในงานแล้วตอนนี้สวัสดีครับเขาไม่ใจเย็นๆเขาบอกว่าหน้าคล้ายหน้าคล้ายนอกจากเราไงนะเราหน้าคล้ายใช่ป่ะแต่จะเป็นใครนั้นครับเราไม่บอกตอนนี้ต้องเข้าไปดูข้างในครับแต่นอกจากนั้นครับผมยังมีกิจกรรมให้ทำอีกเยอะมากมายเลยด้วยเขาบอกว่าสนุกด้วยเราต้องเข้าไปข้างในละไปแต่ตอนนี้ถ้าใครที่สนใจอยากจะซื้อเนี่ยให้ไปได้เลยที่สเตเดียม1นะฮะใช่ครับสเตเดียม1ฮะสเตเดียม1สเตเดียม1ทำไมต้องพูดกันนี่ดูฮะหุ่นตัวนี้นะครับผมพิเศษมากครับนี่ฮะตัวนี้ฮะสุดยอดฮะใช่ฮะเข้ามานี่จะเห็นแบบว่าเป็นนี่เป็นโชว์ของ UP นะเป็นของผู้ชายของผู้หญิงอือหือแต่เมื่อกี้เห็นอะไรแว๊บๆผมดีเจพุทธครับพุทธิชัยครับคืออะไรพุทธิชัยไม่รู้วันนี้นะครับพรีเซนเตอร์ของเรานะฮะของแบรนด์ UP เนี่ยคือพี่ดีเจพุทธนะฮะเฉลยแล้วกะแบบไม่บอกไงใช่พี่ดีก็เฉลยไปแล้วผมก็พุทธเหมือนกันครับพุทธอะไรครับพุทธเดินเฮ้ยผมก็พุทธเหมือนกันครับพุทธอะไรครับพุทธโธพระควโตจะได้โอกาสไปสัมภาษณ์พี่พุทธด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องไลฟ์สไตล์ของเขาแล้วการแต่งตัวเพราะว่าพี่พุทธเนี่ยวิ่งเยอะมากผมตามใน Instagram นะครับเขาเป็นคนที่แบบฟิตมากๆเลยนะครับไลฟ์สไตล์น่าติดตามมากๆแล้วยังมีอีกท่านนึงนะครับก็คือพี่นุกสุธิดานะฮะเนี่ยฟิตมากๆเลยน้ําอยู่คือซิกแพคนี่ตึบๆเดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้สอบถามเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของเขาว่าทํายังไงออกมาอย่างงี้แต่พุทธหล่อเกินน่ะผมพูดเลยหล่อเกินพวกเราอ่ะก็น่าคล้ายๆผมนุกเหรอเฮ้ยไม่ใช่เราไปเล่นกิจกรรมภายในงานกันครับก็อยู่ที่กิจกรรมแรกของเราแล้วคือเกม VR เป็นเลเซอร์ใช่ไหมใช่ครับโอ้โหเฮ้ยขอได้เดี๋ยวผมเสียสละให้เลยเอาเสียสละให้พี่เล่นเนี่ยผมเล่นเป็นงานโหทามินี่เล่นเก่งมากนะเมื่อกี้โอ้โหเห็นแบบฟันรัวๆฟันมิสโดนมิสรัวๆโอ้ความแม่นยำศูนย์นะดูอยู่คอมโบสูงสุดได้เท่าไหร่เลย300สามร้อยสามเนี่ยแหละสามเลยเดี๋ยวไปดูเลยครับบอกไปเลยว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างครับครับเป็นแดนดอกที่มีงานสวยมากเล่นที่อื่นเนี่ยไม่ได้เล่นเนี่ยมาเล่นที่อื่นอยากเล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 ่นเรื่อยๆไปพวกเราไปที่อื่นไปคนที่บอกว่าต้องรู้จักทุกคนดีกว่าครับนะเห็นหน้าหล่อๆด้วยนะครับอยู่กับดีเจพุทธรหัสครับผมเฮ้ยดีเจพุทธครับเฮ้ยสวัสดีครับผมจะบอกนะครับวันนี้นะครับพี่เป็นเจ้าบ่าวหมากใช่ไหมครับก็ยินดีด้วยนะครับผมใช่ยินดีด้วยครับพูดนิดนึงนะครับว่าชอบกีฬาอะไรมากที่สุดถ้าชอบมากสุดคือเตะบอลวิ่งวิ่งบ่อยไหมฮะวิ่งก็แล้วแต่สถานการณ์ครับถ้าช่วงไหนร้อนเงินก็จะวิ่งบ่อยหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ออกกำลังกายวิ่งอยู่เรื่อยๆครับวิ่งประมาณ 3-4 ปีแล้วด้วยความที่ออกกำลังกายบ่อยแล้วก็แบบทำงานด้วยแต่ว่าใช้เวลาพักผ่อนแล้วดูแลตัวเองสุขภาพเนี้ยมีเคล็ดลับไหมครับลองบอกก็ก่อนก็จะดูแลตัวเองแต่พอแต่งงานแล้วก็ให้คุณภรรยาดูแลให้โอ้แล้วก็พูดไปเฮ้ยแล้วเวลาเราไปออกกำลังกายเนี่ยเราแต่งตัวมาไหนครับเวลาเราไปแต่งตัวประมาณนี้เลยครับนี่เลยเดี๋ยวทำไมฮะให้ดูไงว่าชุดเขาเนี่ยสบายลื่นไหลคือเป็นคนแต่งตัวแนวสปอร์ตอยู่แล้วส่วนเรื่องสไตล์การแต่งตัวก็เอาที่มันเหมาะกับชนิดกีฬาที่เราแบบส
ามารถแบบไปทำแล้วเรารู้สึกคล่องตัวก็ถ้าให้แนะนำก็คือ UP วันนี้ที่เราใส่กันแบบนี้นี่คือแบบสปอร์ตแวร์ที่เป็นแบบสปอร์ตแคชชวลสามารถใส่ในชีวิตประจำวันปกติเช้าไปทำงานหรือไปเที่ยวหรืออะไรก็ได้ตกเย็นสามารถแบบเปลี่ยนบางชิ้นแล้วก็ไปออกกำลังกายได้เลยตอนนี้ก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับอีกหนึ่งผลงานผมนะครับที่ดูกันดิครับเข้ามาคนอื่นจะได้ออกไปครับฝากด้วยนะครับเสื้อผ้าสปอร์ตแคชชวลนะครับของ UP นี่แหละครับที่เราใส่กันอยู่ทุกคนนี่นะครับรับรองว่าใส่แล้วคุณแบบจะดูสมาร์ทดูเท่แน่นอนครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเธอแรงแรงนะเหนื่อยโอ้เป็นไรเขาอ่อนพี่อย่าไปยอเขามากพี่เป็นแบบตัวไหนครับพี่พี่เหรอคะพี่บูมค่ะพี่บูมเฉยก็ได้ไม่ต้องเรียกพี่หรอกหรือว่าถ้าไม่ถนัดก็เรียกพี่รักก็ได้อยากทราบนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยบูมเนี่ยดูแลสุขภาพตัวเองยังไงบ้างครับจริงๆหรอพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยตอนนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกายแต่ว่าจะมีเครื่องออกกำลังกายที่แบบเราสามารถทำเองได้ที่บ้านพวกแบบว่าโรลเลอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ควบคู่กันไปนะออกกำลังกายด้วยแล้วก็เรื่องของอาหารด้วยไลฟ์สไตล์การแต่งตัวครับมันเป็นปกติคนแต่งตัวยังไงครับจริงๆแล้วบูมอ่ะถ้าเป็นวันที่ไม่มีงานหรืออะไรเลยนะจะเป็นคนที่แต่งตัวแบบสปอร์ตอยู่แล้วจะเป็นคนชอบแบบอย่างเสื้ออะไรอย่างเงี้ยเสื้อผ้าพี่จะชอบแบบคือด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงตัวใหญ่ทรงใหญ่ไม่ได้เป็นผู้หญิงแบบตัวเล็กน่ารักอะไรขนาดนั้นจะชอบแต่งตัวแบบแมนๆนิดนึงทำไมเราถึงเลือกไว้ใจในการใส่ยูพีฮะเขาจะมีแบบแพลนในการออกกำลังกายในแต่ละวันไปโยงล้างบ้างไปนู่นไปนี่เขาใส่เสื้อขึ้นมาปุ๊บมันก็กลายเป็นชุดที่แบบแคชชวลสามารถที่จะไปทำอะไรต่อได้มันสามารถที่จะใส่ได้หลายแบบคอนเซ็ปต์ของเขาเลยขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กับผู้บริหารของแบรนด์ยูพีที่เราใส่อยู่นี่เนี่ยนะฮะแม็กนะครับผมสวัสดีครับเฮ้ยไม่ใช่เราเนี่ยผู้บริหารเขาชื่อแม็กชื่อแม็กเหมือนกันไงแต่ไม่ใช่ผู้บริหารครับอยากจะถามก่อนเลยครับว่าแบรนด์ UP เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงฮะก็จริงๆอย่างที่เมื่อกี้พูดไปตอนที่อยู่บนเวทีนะครับว่ามันเกิดจากการสังเกตนี่แหละว่าเราเห็นว่าไลฟ์สไตล์ของคนในยุคนี้มันเปลี่ยนไปแล้วคนมาโฟกัสเรื่องของการออกกำลังกายการกินการเดินทางการเที่ยวนะครับเห็นว่ามันมีความต้องการของเสื้อที่มันเป็นแบบสปอร์ตแคชชวลที่มันทำมาจากโพลีเอสเตอร์นะครับตอนนี้คนหยิบเสื้ออย่างเช่นเสื้อวิ่งเสื้อออกกำลังกายอะไรพวกนี้มาใส่บ่อยขึ้นนะครับเราก็เลยคิดว่าเราอยากจะใส่เรื่องของแฟชั่นลงไปในเสื้อผ้าที่ทำมาจากโพลีเอสเตอร์ก็เลยเกิดมาเป็น UP Active Wear แล้วก็ตอนนี้คือมีวางขายที่ Stadium 1ใช่ไหมครับผมStadium 1จะเป็นแฟลกชิปตอนแรกของ UP นะครับก็ไปดูกันได้ครับแล้ว Super Sport ก็จะมีเร็วๆนี้ Super Sport จะมีเร็วๆนี้ตัด10สาขาในสาขากรุงเทพนะครับยังไงก็ฝากแบรนด์ UP ด้วยนะครับผมเป็นแบรนด์ที่น้องใหม่ใช่ไหมฮะใช่ครับผมแล้วก็อยู่ในหัวใจทุกคนนะครับขอบคุณมากสบายฮะบอกเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสนุกดีฮะใช่ไหมเดินแบบเป็นไงเดินแบบไงโอ้โหโชว์ไปขุนขวบยังไงเจอเห็นปุ๊บโอ้ยเพื่อแล้วคนดูคิดหมดเลยเฮ้ยไล่กลงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับแบรนด์ UP นะฮะเป็นสปอร์ตแคชชวลนะครับผมสามารถใส่ได้ทุกไลฟ์สไตล์เลยครับตอนนี้นะครับผมก็มีขายที่ Stadium 1เสื้อผ้าสไตล์นี้ก็เหมาะกับพวกเราทุกเพศทุกวัยนะสามารถใส่ได้หมดตื่นเช้ามาใส่แบบแคชชวลฮะทำงานตอนเย็นถอดเลยครับเป็นสปอร์ตฟิตเนสเลยมาต่อนะครับว่าแบรนด์ UP นะครับมีอยู่ในซุปเปอร์สปอร์ต8ถึง10สาขาในกรุงเทพใครที่สนใจนะอย่าลืมนะครับแวะไปช้อปปิ้งกันได้จะบอกว่าดีจริงแย่เสื้อผ้าดีราคาเบาๆก็ได้แหละฮะแบรนด์ UP ครับผมครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมขอบคุณมากฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ